มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดที่ประเทศตองกานะครับแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดสึนามิตามมาแล้วก็สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่แม้ว่าในตองกาเองตอนนี้ยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าประเทศที่อยู่ข้างเคียงนะครับอย่างเช่นที่เปรูปรากฏว่าผลจากสึนามิซึ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนจากภูเขาไฟที่ปะทุออกมาเที่ยวนี้ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยว2คนเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นในตองกาเองนะคะตอนนี้เท่าฐานจากภูเขาไฟใต้ทะเลที่ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยก็ทำให้ปนเปื้อนค่ะอยู่ในทั้งอากาศแล้วก็น้ำดื่มด้วยนะคะตอนนี้ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถใช้การได้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางผู้เชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ค่ะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าอาจจะเกิดการปะทุของภูเขาไฟขึ้นอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะโดยหลังจากที่มีสึนามิที่มีความสูงของคลื่นประมาณ1เมตรพัดเข้าหาชายฝั่งประเทศตองกาแล้วก็อีกหลายประเทศที่อยู่ตามแนวมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นผลมาจากภูเขาไฟใต้ทะเลที่ระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้องอพยพประชาชนไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยชั่วคราวล่าสุดทางอาจารย์ด้านธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยออคแลนด์ในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่ไปศึกษาภูเขาไฟใต้ทะเลก็ออกมาเตือนล่าสุดนะครับว่าภูเขาไฟลูกนี้อาจจะปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าแต่ยังไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าจะรุนแรงกว่าการปะทุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีนับตั้งแต่การปะทุของภูเขาไฟปินาตูโบในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2531ครับทางด้านของตำรวจที่เปรูนะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหมือนกันบอกว่าคลื่นสึนามิที่พัดกระหน่ำมาถึงชายฝั่งของเปรูรวมถึงที่เขตลัมบาเยกทางตอนเหนือของประเทศซึ่งก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสึนามิของภูเขาไฟใต้ทะเลในประเทศตองกาที่ระเบิดเนี่ยนะคะก็ทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนด้วยกันทั้ง2คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะที่เดินทางไปท่องเที่ยวชายทะเลแล้วก็ถูกคลื่นซัดจนจมน้ำเสียชีวิตนะคะทางการท้องถิ่นต้องสั่งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ชายหาดส่วนบ้านเรือนธุรกิจต่างๆเองตามแนวชายฝั่งก็ถูกน้ำทะเลซัดเข้าท่วมหลายเมืองค่ะทั้งเรือทั้งรถยนต์ถูกคลื่นสูงประมาณหัวเข่าซัดนะคะทำให้ผู้คนก็แตกตื่นแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติในเวลาไม่นานนักค่ะมีรายงานนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์เองก็ได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนเพื่อไปประเมินความเสียหายในตองกาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพื้นที่ลุ่มต่ำริมชายฝั่งแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บนะคะส่วนท่าอากาศยานในตองกาก็ไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่ว่าภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่ามีเกาะรอบนอกบางแห่งที่ตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำไปแล้วค่ะส่วนทางด้านรองหัวหน้าคณะผู้แทนตองกาประจำประเทศออสเตรเลียออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนื่องจากว่าในตองกาเองยังเป็นพื้นที่ปลอดจากโควิด-19จึงไม่อยากจะให้เกิดสึนามิขึ้นมารอบใหม่จากการระบาดของโควิด-19 อีกซึ่งก็หลายฝ่ายก็รู้กันดีอยู่ว่าหลายประเทศทั่วโลกอยากจะให้ความช่วยเหลือไปในตอนนี้จะอยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นก่อนและรอจนกว่ารัฐบาลตองกาจะประกาศตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์ขึ้นมานอกจากนั้นความช่วยเหลือที่ส่งเข้าไปตอนนี้จะต้องถูกกักเอาไว้เพื่อตรวจหาเชื้อและไม่อนุญาตให้บุคลากรชาวต่างชาติลงจากเครื่องบินโดยสารเข้าสู่ประเทศตองกาในช่วงเวลานี้เพราะว่ายังจำเป็นจะต้องสกัดกั้นการระบาดอยู่ส่วนความเสียหายจากเหตุภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดรอบนี้นะครับส่งผลทำให้เคเบิลใต้ทะเลเสียหายอย่างหนักทำให้โทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า1สัปดาห์ส่วนอีกหนึ่งปัญหาสำคัญก็คือยังมีละอองเท่าฐานจากภูเขาไฟที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและตามแหล่งน้ำดื่มต่างๆซึ่งตรงนี้กลายเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่ความเสียหายต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนสะพานบ้านเรือนและทรัพย์สินยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแต่เชื่อว่าน่าจะกระทบไม่มากที่สำคัญตอนนี้ยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตออกมาอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นจากกรณีของเหตุภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดและก็สึนามิที่เกิดตามมาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ